มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะที่เรียกว่าคนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงที่มากฝีมือแล้วก็เคยไปเป็นผู้กำกับด้วยนะคะนั่นก็คือพี่โดนัทมนัสนันท์นั่นเองค่ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้จัดละครเองด้วยทำงานกันแบบต่อเนื่องไม่มีหยุดแล้วก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าพี่โดนัทเองเนี่ยมีโรคประจำตัวนะก็คือเป็นโรค SLE หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะค่ะแต่ว่าเธอก็ไม่หยุดหย่อนนะรับงานแบบสุดๆเลยนะงานราชงานหลวงแล้วก็ล่าสุดค่ะเห็นว่าหันมารับงานละครอีกครั้งนึงหลังจากที่ห่างหายไปนานเรียกว่ายอมในความสตรองของเธอคนนี้จริงๆเมื่อวานค่ะเราได้เจอกับโดนัทนะคะเลยต้องขอถามถ่ายถึงอาการป่วยสักหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังจากกลับมารับงานละครจริงจังแบบนี้แฟนสุดที่รักอย่างไฮโซตามเนี่ยจะห้ามหรือว่าห่วงบ้างหรือเปล่าคะก็ช่วงนี้ก็แบบโอเคลองดูแล้วก็พยายามดูเรื่องที่มันเราน่าจะทำได้อะไม่ได้หนักจนเกินไปเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตรงนั้นคนเดียวเวลาเล่นละครนะคะมันยังมีองค์ประกอบอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเกรงใจแบบคนที่เราจะเกรงใจที่สุดเลยนึกถึงเสมอผู้จัดคนเราก็เข้าใจว่ามันแบบมันหลายปัญหาก็เลยแบบไม่ค่อยไม่อยากรับปากใครถ้าเกิดแบบทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังต้องแบบติดตามยังต้องดูอาการอยู่ยังไปโรงพยาบาลทุกเดือนค่ะกินยาค่ะแล้วก็เจาะเลือดก็ถ้าช่วงไหนโอเคหมอก็จะนัดห่างหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าช่วงไหนไม่ค่อยดีเราก็จะรู้ตัวเองได้ก็ไปเช็คเลือดอะไรเงี้ยเก็บเลือดจะต่ำแล้วก็เม็ดเลือดขาวจะต่ำมันเหมือนภูมิคุ้มกันเราจะต่ำลงอะค่ะแล้วก็ไม่มีแรงอะไรเงี้ยพอไปอยู่ในที่ที่แบบมีเชื้อโรคคนเยอะเนี่ยก็ติดเชื้อง่ายอะไรเงี้ยปีที่แล้วโหดแบบโหดเลยอะแต่ว่าปีนี้ก็โอเคนะยังโอเคเราเลือกวิธีรักษาอีกแบบนึงด้วยค่ะเราไม่ได้แบบกินยาตกตัวนั้นไม่ได้กินสเตียรอยมันก็ยากนิดนึงในการควบคุมโรคค่ะใช่ก็แต่ปีนี้ก็เลือกตัวยาตัวอื่นในการรักษาอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูว่าหลังจากทำแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็คือพยายามแต่ว่าโดนัทเป็นคนแบบไม่ได้กดดันตัวเองอะบางคนจะบอกว่าดูไม่ป่วยคือเราแบบเราป่วยแต่เราแบบเราไม่รู้ว่าเราจะ acting ป่วยทำไมอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบถ้าป่วยก็ไปหาถ้าเป็นหนักก็พักอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบบาลานซ์กำลังใจดีโอเคค่ะกำลังใจโอเคเวลาไปหาหมอก็ไปส่งไม่ว่าหรืออะไรโปรโมชั่นหมดแล้วตอนเป็นใหม่ๆก็ไปด้วยตลอดค่ะตอนนี้ก็เธอไปก่อนเดี๋ยวตามไปรับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาก็จะแบบดูแลเขาจะคอยบ่นเขาจะบอกว่าเอ้ยมันเยอะไปแล้วนะงานอะไรเงี้ยเครียดไปแล้วอะไรเงี้ยเขาจะบอกคอยดูแลเรื่องเวลางานอยู่ใช่เขาก็จะคอยเตือนคือเป็นผู้หญิงที่สตรองมากเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้อง acting ป่วยทำไมเอ้าเราก็ต้อง acting ป่วยเพื่องอแฟนเพื่อแบบว่าอ้อนแฟนไงพี่อ้อนแอสมาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็เปิดฝาขวดน้ำไม่ได้อะไรอย่างแต่รุ่นเราเนี่ยเขาคงหันมาแบบจริงเหรอเพราะว่ากล้ามขึ้นเป็นมัดๆขนาดนี้นะคะยังไงก็รักษาตัวดีๆด้วยก็ลำการเพราะว่าพี่โดนัทเองก็เป็นคนที่เรียกว่าทรงคุณค่าในวงการบันเทิงไทยเก่งมากในทุกๆเรื่องจริงๆบทบาทของเธอนี่ยอมเลยนะถูกเวลาโกรธขึ้นมานี่ตานี่คือแบบน่ากลัวใช่